นึกถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา Car of No สวัสดีครับพบกับ Car of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะมาเสนอเรื่องอะไรนั้นเชิญรับชมกันได้เลยครับรถขับหน้ากลายเป็นมาตรฐานใหม่ของรถยนต์ใหม่ที่ขายในวันนี้พวกมันมาพร้อมการเปลี่ยนแปลงสำคัญต่างๆมากมายหนึ่งในนั้นจะมีอาการประจำตัวที่พบได้ประจำในรถประเภทนี้มันเรียกว่าท็อกสเตียร์ซึ่งเป็นอาการไม่พึงประสงค์ในการขับขี่อาการท็อกสเตียร์เป็นอาการที่พวงมาลัยจะเกิดการบังคับทิศทางไปยังซ้ายหรือขวาด้วยตัวเองเมื่อเราเหยียบคันเร่งอย่างรุนแรงในรถที่ขับเคลื่อนล้อหน้าส่งผลให้การบังคับทิศทางรถผิดจังหวะหรือไม่เป็นไปตามที่ผู้ขับขี่ต้องการอย่างที่สมควรจะเป็นปัญหาเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ในโลกยานยนต์และเป็นอาการที่เกิดขึ้นได้อันมาจากการติดตั้งเครื่องยนต์แบบวางขวางตัวรถหรือ transfer mount ในรถยนต์ขับเคลื่อนล้อหน้าที่วางจำหน่ายทุกยี่ห้อในโลกใบนี้ด้วยชุดเกียร์ที่มีความกว้างระยะหนึ่งทำให้พาวขับทั้งสองด้านมีระยะไม่เท่ากันส่งผลให้เมื่อเกิดแรงขับจากชุดเกียร์ซึ่งส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นเฟืองท้ายแบบ limited slip ที่สามารถส่งกำลังขับด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่งได้แม้ว่าจะเป็นเรื่องที่ฟังแล้วน่ากลัวแต่มันจะไม่เกิดกับรถทั่วไปง่ายๆเนื่องจากอาการนี้จะเกิดขึ้นกับรถที่ขับเคลื่อนล้อหน้าที่มีแรงบิดสูงๆเท่านั้นอาทิในบรรดาสปอร์ตทั้งหลายรวมถึงบรรดารถสมัยใหม่ที่หันมาใช้เครื่องยนต์เทอร์โบในปัจจุบันอาการนี้สามารถเกิดขึ้นได้เช่นโดยเฉพาะเมื่อเราละเลยในการดูแลรักษารถอาทิปล่อยให้ลมยางอ่อนยางเผาขับขาดหรือเสื่อมสภาพพุชช่วงล่างเสื่อมสภาพไปจนถึงแขนชุดไม้ตีกลองเสื่อมสภาพล้วนมีปัจจัยสำคัญรวมถึงการเสื่อมสภาพของยางที่อาจสึกไม่เท่ากันด้วยอย่างไรก็ดีปัจจุบันบริษัทรถยนต์พยายามแก้ไขปัญหานี้ด้วยการอาศัยเทคโนโลยีใหม่เข้าช่วยเช่นการติดตั้งพวงมาลัยไฟฟ้าหรือ steer by wire ทำให้ผู้ขับขี่รู้สึกว่าอาการนี้ไม่มีหรือน้อยลงเวลาออกตัวแรงรวมถึงในบรรดารถขับเคลื่อนที่มีกำลังแรงบิดสูงมักจะแก้ไขปัญหาอย่างหมดจดด้วยระบบขับเคลื่อน4ล้อแทนที่ขับเคลื่อนพวกมันด้วย2ล้อหน้าแต่ทางแก้สมการที่สำคัญนี้คือการทำให้พาวขับเท่ากันซึ่งนับว่ายากสำหรับรถยนต์ขับหน้าหรือไม่ก็ต้องส่งแรงบิดให้เท่ากันเมื่อเหยียบคันเร่งแรงซึ่งเป็นหน้าที่ของเฟืองท้ายแบบ limited slip และอย่างที่คุณรู้มันมีราคาไม่ถูกนักดังนั้นการป้องกันไม่ให้คุณตกเป็นเหยื่อของอาการเจ้าปัญหาคือ 1. ไม่ออกรถรุนแรงและจับพวงมาลัยให้มั่นทุกครั้ง 2. หมั่นดูแลและตรวจสอบลมยาง 3. ตรวจสอบระบบกันสะเทือนสม่ำเสมอเพียงทำตามทั้ง3ข้อที่เรากล่าวมานี้อาการท็อกสเตียร์ก็ไม่อาจจะทำอันตรายกับคุณได้แล้วครับ